が持たん時が来ているのだ。人間の知恵はそんなもんだって乗り越えられる。今すぐ愚民ども全てに英知を授けてみせろ。貴様ほど急ぎすぎもしなければ人類に絶望もしちゃいない。สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เฮียอยู่ที่เมกาพาซ่าวันนี้แว่นึกขึ้นมาได้มีน้องอยู่คนหนึ่งแว่ทักมาถามว่านิวกันดั้มกับไฮนิวกันดั้มมันคืออะไรมันต่างกันยังไงมันอยู่ละครซีรีส์อะไรยังไงเฮียก็ลืมเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปถามร้านนิวทอยดีกว่าว่าเป็นไงนะไปสวัสดีครับ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 ผมมีความอยากรู้ไอ้พี่ท็อปอีกแล้วว่าคือนิวกันดั้มกับไฮนิวกันดั้มซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวธรรมดากับที่เป็นเวอร์คาถูกป่ะถูกต้องครับมีน้องเขาถามมาว่านิวกับไฮนิวอ่ะมันยังไงคือผมก็ยังงงว่ามันอยู่ในซีรีส์คนละอย่างหรือว่าเป็นตัวที่พัฒนาขึ้นหรืออะไรยังไงอันนี้คือบอกได้เลยว่าโง่จริงๆนะอันนี้มันเป็นเรื่องของตัวของเจตนาของผู้ทำเขามีความแบบเหมือนกับไม่ชอบบางอย่างที่เกิดขึ้นตอนทำเอางงเลยทีนี้กูเดี๋ยวหยิบขออนุญาตนะเดี๋ยวกูหยิบให้มาหยิบเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่อันนี้ให้นิวให้นี่ถ้าเราจะเห็นก็คือเป็นนิวกันดั้มเวอร์คาซึ่งจริงๆแล้วเราก็จะเห็นเป็นตัวธรรมดาแบบนี้แต่ถ้าเกิดไฮนิวนี่เป็นสีม่วงใช่ไหมโอเคซึ่งไฮนิวเวอร์คาจะเป็นสีม่วงเนี่ยมันต่างกันยังไงอันนี้พูดถึงตัวหุ่นก็แล้วกันเดี๋ยวให้เขาช่วยตอบให้เรื่องนี้แล้วเขาเลยกับผมแน่นอนได้ครับนี่อย่างแรกเลยครับนิวที่เราเห็นกันปัจจุบันที่มันอยู่ในอะไรนะใน Netflix ก็ตามหรือว่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวหนังโรงที่เราดูกันมาอยู่ตลอดคือตัวนี้ตัวเนี้ยมันคือทีมงานที่แอนิเมชันที่ทำแต่คนเขียนบทตอนแรกเลยอ่ะมันจะเป็นของโทมิโนะที่เป็นคนกำกับที่เป็นคนเขียนบทไว้เขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบเวอร์ชันแอนิเมชันที่เราดูกันอยู่ใน Netflix อ่ะครับก็คือตัวนี้อ่ะเขาเลยบอกโอเคถ้าอย่างนั้นอ่ะเขายอมเขียนบทเป็นภาคนิยายซึ่งเนื้อเรื่องไทม์ไลน์อ่ะเหมือนกันนิวกับไฮนิวอ่ะคือหุ่นตัวเดียวกันอ๋อเหรอใช่แต่ว่าอันนี้ให้รู้ว่าอันเนี้ยมันจะอยู่ในภาคของแอนิเมชันที่เราดูไฮนิวอ่ะที่เราเห็นอยู่อ่ะมันคือหุ่นที่อยู่ในภาคนิยายเนื้อเรื่องอ่ะผมจะไม่ขอสปอยนะแต่ว่าตอนจบอ่ะต่างกันนิดนึงเนื้อเรื่องบางส่วนมีต่างกันผมขอสปอยไว้อยู่แค่นี้ละกันแต่ว่าให้รู้ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยในเรื่องอ่ะคือหุ่นตัวเดียวกันเลยเป๊ะๆอ๋อเหรอใช่ในเรื่องอะมูโร่ขับทั้งคู่ผมนึกว่าแบบว่ามันคนละภาคมันเป็นเรื่องนิยายกับเรื่องเป็นเรื่องของนิยายกับเป็นเรื่องของแอนิเมชั่นอนิเมะก็คืออันนี้ที่เรารู้จักกันก็คือในอนิเมะโอเคอันนี้คือในนิยายอันนี้คือในนิยายแล้วจุดจบต่างกันด้วยตอนจบต่างกันแต่คือเนื้อเรื่องหรือเส้นเรื่องเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันครับช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่ามันเหมือนกับให้รู้ว่ามันมาคู่กันนั่นแหละถ้างั้นแถมครับในติงเกลกับซาซาบี้ก็คือหุ่นตัวเดียวกันเหมือนกันเอ้าเรื่องที่คนไม่ค่อยรู้ครับอันนี้เฮ้ยอันเนี้ยผมนึกว่าแม่งคือแบบคนละภาคหรือว่าคนละแบบอะไรอย่างนั้นน่ะคือบางคนก็ถึงบอกว่าถือว่าไฮนี่เป็นภาคแยกไม่เหมือนอนิเมะอ๋อเป็นภาคเป็นนึกว่าแบบเป็นภาคแยกขึ้นมาใช่แต่มันคือตัวเดียวกันเนื้อเรื่องเหมือนกันใช่ต่างกันคือว่าคนทําหยิบเอาออกมาคนเค้าเรียกว่าคนทีมงานเหรอทีมงานที่ทําอนิเมะเค้าทําออกมาก่อนพอทําออกมาสุดคนที่ทําคนที่เขียนบทอ่ะไม่ชอบตัวหุ่นไม่ชอบตัวหุ่นครับไม่ชอบเนื้อเรื่องแต่คือเนื้อเรื่องมันเหมือนกันไงมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันทีเดียวครับอ๋อมันมีจุดต่างในมันคืออันเดียวกันแล้วมันก็ทำคือมันเหมือนรีบิวใหม่ใช่ใช่เป็นแคนนอนกันดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าฮะฉะนั้นในติงเกลกับซาซาบี้ก็คือหุ่นตัวเดียวกันที่ชาขับทั้งคู่อ้าวอันนี้แถมไม่ได้ไปซะงั้นแต่คืออาโมโรเนี่ยคือคนเดียวชาก็จะจำในเรื่องนั้นแหละแต่รู้ว่าแต่หุ่นและหุ่นตัวอื่นนะที่เหลือในเรื่องไม่ต่างกันครับอ๋อไม่ต่างกันไม่ต่างกันครับก็คือว่าหุ่นหลักเนี่ยเปลี่ยนทั้งคู่งงเลย
แต่อันไหนออกมาก่อนอันนี้ออกมาก่อนอนิเมะสิครับอนิเมะออกมาก่อนครับออกมาก่อนแล้วอันนี้ไม่ชอบใจแค่นั้นเองคนเขียนบทตอนแรกไม่ชอบใจแต่คือดูตัวหุ่นก็ใกล้เคียงกันนะดีไซน์ดีไซน์คือต้องบอกว่าอาวุธทุกอย่างแม่งเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะถ้าเราจะเปรียบเทียบหุ่นตอนที่เขาทำจริงๆอ่ะเราควรจะเปรียบเทียบของตัวที่เป็นMG ตัวแรกทำไฮนิวมากกว่าเพราะถ้าเราเปรียบเทียบอย่างเงี้ยมันไม่ยุติธรรมเพราะอันเนี้ยเขาดีไซน์ออกมาอีกแบบนึงออกมาด้วยถ้าในถึงตัวแรกให้ดูไปดูตัวประมาณ RG ก็ได้แต่ส่วนหรือ SG อ่ะมันจะไม่เหมือนกันครับว่ะถึงมาสีเสริมมันก็ไม่ได้เหมือนกันอ่ะนี่เห็นไหมก็คือว่าอันเนี้ยคือใช่ให้ดูโล่ก็โล่ไม่เหมือนกันโล่ไม่เหมือนกันครับแต่ RG กับไฮเกรดเนี่ยโล่เหมือนกันใช่ครับหุ่นเหมือนกันจริงๆตัวแรกที่ทำจริงอ่ะกับเป็น MG นะเออตัวแรกที่ทำของตัวของเล่นอ่ะคือตัว MG ครับแต่เป็นเวอร์ชันแรกที่เป็นทรงกล่องยาวไม่ใช่โวกาใช่แล้วสีก็เป็นสีนี้ด้วยเป็นกล่องยาวใช่แล้วเป็นสีอันนั้นจะมีฐานมีการเอฟเฟกต์และด้านหลังท่อข้างหลังอ่ะจะเป็นสีชุบโครเมียมสีส้มให้ด้วยโอเคถ้าเกิดเป็นออริจินอลจริงๆก็คือว่าเป็น MG ที่เป็นกล่องยาวกล่องยาวรุ่นเก่าก็คือว่าจะเป็นสีม่วงสีฟ้าสีฟ้าสีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยเนี่ยสีทองฟ้าเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดแล้วพอทีหลังแล้วอันนี้ก็แปลว่าก็ทำทีหลังใช่มันมีเวอร์แรกด้วยเวอร์แรกด้วยเวอร์แรกเนี่ยตรงโครงขาจะเป็นไดแคสด้วยเป็นเหล็กด้วยแต่ว่าไม่หาไม่ได้ไหมหาได้แต่ว่าตัวหลังๆอ่ะถ้าถามว่าทีมหลังสุดอ่ะถ้าหาว่ารีโปรดักต์ครั้งสุดท้ายคือตัวสีเมทัลลิกโคตติ้งครับกล่องนิวกับกล่องซาซาบี้ที่เป็นเมทัลลิกโคตติ้งแล้วกล่องมันต่อกันได้ด้วยนะมาถึงทุกวันนี้ผมไม่รู้นะผมนึกว่ามันเป็นแบบคนละภาคอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่งคือมันคือตัวเดียวกันแต่รีเหมือนแบบทำใหม่โปรดิวเซอร์ไม่ถูกใจเออคล้ายภาคสีแต่ครับโปรดิวเซอร์เปลี่ยนสีด้วยนะได้ครับเปลี่ยนสีด้วยนะต้องเรียกว่าเนี่ยครับตัวของดีไซเนอร์ครับเขามาเปลี่ยนเอาเพราะว่าสไตล์เขาเองแยกต่างหากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนก็มี2เวอร์ชันแบบนี้ใช่ครับซึ่งคาโตกิก็ทำเป็น2เวอร์ชันเหมือนกันแน่นแล้วมันก็กลับมาในคอนเซปต์ที่ว่าย้อมอีกแล้วแน่นอนครับ แบนไดคือบริษัทฉีดพลาสติกครับ แต่อันนี้ที่ออกมาล่าสุดก็คือว่าเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ย2ปีครับตอนนั้นเป็นตัวที่บอกได้เลยว่าสวยครับคุ้มใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นใกล้เคียงออริจินอลสุดไหมมันตอบสำหรับผมอะถ้าสัดส่วนใกล้เคียงสุดจริงๆอะมันควรจะเพียวเหมือนตัวMG ตัวเก่า NT ตัวเก่าใช่แต่คือว่ามันแต่ว่าด้วยความว่ามันทำดีเทลใหม่อ่ะมันก็จะต้องมีอะไรสอดแทรกเข้ามาเยอะอยู่ก็คือว่าใช่แต่เทคโนโลยี RG มันค่อนข้างละเอียดกว่าเพราะอย่างนี้ว่า MG ตัวนั้นออกมาน่าจะร่วมมันทำออกมาให้สวยขึ้นดีกว่าใช่ร่วม20กว่าอันนี้ขนาดทำออกมาทีหลังMG เนี่ยมันก็ทำออกมาสวยค่อนข้างสวยสวยเลยก็รอดูอีกทีนึงว่า MG จะออกมาทำอีกเมื่อไหร่แต่ดูแล้วน่าจะยาวนะยาวครับนะออกตัวที่ยังไม่ออกก่อนก็ได้ครับG-Cell G-Cell เนี่ยมีคนอยากได้ G-Cell อ่ะแต่คือว่าเรามาย้ำกันแล้วคือว่า New กับ High New มันคือตัวเดียวกันจริงๆในเรื่องคือตัวเดียวกันครับอ้ายะนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยมีใครรู้มั่งมาอาจจะมีคนรู้เยอะนะผมเอาจริงตอนแรกผมก็มารู้ว่ามันเป็นแยกออกมาแต่ว่าแบบรายละเอียดลึกๆอ่ะเพื่อนเขาเล่าให้ฟังผมก็เลยมาบอกวันนี้แต่คือว่าอันนี้ทำออกมาเนี่ยตัวนี้ก็รายละเอียดดีนะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรตามสไตล์คาโตกิออกแบบคือแบบแต่ในเรื่องมันก็เปิดไซโครเฟรมได้เปิดไซโครเฟรมได้ไงใช่ไหมแต่ตัวนี้แต่คือจริงๆแล้วในเรื่องเหมือนกันอาวุธเหมือนกันอาวุธคือดีไซน์หุ่นมันต่างกันนะครับอาวุธมันก็เลยอาจจะมีบ้างบางส่วนที่ต่างกันแต่ตัวนี้ไม่มีท่อไอ้ตัวเนี้ยใช่ครับไอ้ตัวนี้ไม่มีท่อตัวนี้มีท่อนะไอ้ท่อข้างหลังนี่เขาเรียกว่าท่อนะถ้าคัตเตอร์ก็ถ้าเกิดสมมติจะเป็นถ้าเกิดเป็นแบบทำมาใหม่ล่าสุดก็จะเป็นเมทัลบิลเมทัลบิลครับเมทัลบิลจะเป็นทรงนี้เมทัลบิลจะเป็นทรงนี้ใช่ครับแล้วก็เหมือนมันก็จะมีไฮเปอร์เมกาบาซูก้าลันเชอร์สำหรับสีนี้อย่างเดียวเหมือนกันนะตัวนี้ไม่มีนะใช่ไหมเหมือนทำออปชันมาสำหรับตัวสีม่วงมากกว่าใช่ครับแต่จริงๆโดยพื้นฐานถ้าเมทัลบิวผมว่านาโคก็ไม่แน่แหละครับเพราะมันใช้คงเดียวกันได้กับหมดตัวนี้อาจจะออกมาได้เหมือนกันที่เพราะมันหวั่นใจตั้งแต่ตอนที่เขาประกาศชกเพราะมันเป็นบริษัทฉีดโมเดลใช่ ว่ะราคาต่างกันไหมสองตัวนี้นิดนึง
ไม่ค่อยไม่ต่างกันครับไม่ต่างนิดหน่อยต่างกันร้อยเองคือนั้นไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกตัวไหนขายดีกว่ากันตัวล่างครับตัวล่างนี่เพราะมีจะมีคนชอบบอกว่ามันอ้วนสีไม่สวยไอ้ปัญหาหลักๆผมว่าน่าจะอยู่ที่พาร์ทข้างหลังดีคอน้ำใช่ตัวเนี้ยดีคอน้ำมันจะลอกใช่ครับนะแล้วถ้าไปเจอพาร์ทเฮฟวี่เวพอนตัวเนี้ยโหดีคอน้ำตุ๊กแกเลยนะเออลายตุ๊กแกเลยคือว่าคือถ้าเกิดในมุมของผมถ้าเกิดคนไม่ชอบเนี่ยก็คือว่ามันเปิดไซโครเฟรมไม่ได้เหมือนกับตัวนี้ใช่ครับแต่คือถ้าเกิดชอบเนี่ยคนจะเลือกซื้อตัวนี้มากกว่านะเพราะตัวเนี้ยมันมีไซโครเฟรมมากกว่าเพราะเราเล่นตามส่วนใหญ่เราดูอนิเมะมาด้วยมันก็เลยจะกลายเป็นตามอนิเมะซะส่วนใหญ่โอเคโอเคโอเคตามนี้วันนี้ก็เป็นที่รู้เลยว่าเฮ้ยนิวกับไฮนิวแม่งคือตัวเดียวกันเว้ยแยกกันก็คือว่าตัวเหมือนแบบโปรดิวเซอร์เขาทำเป็นนิยายกับเวอร์ชันทำนิยายมาใหม่เพื่อให้มันถูกใจเขาบ้าบอไปแล้วโอเคตามนี้แล้วกันนี่ได้ความรู้มากๆเลยนะครับผมร้านมิวทอยชั้นหนึ่งครับถ้าใครอยากได้อะไรก็มาไม่ต้องมาซื้อก็ได้มาถามเฉยๆแล้วกันแวะมา แวะมาคุยได้ครับอยากได้อะไรก็ทักอินบ็อกก็ได้ในช่องทางอยู่ชั้นหนึ่งครับผมตลอดเวลานะวันนี้ขอบคุณพี่ท็อปมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมแล้วใครอยากรู้อะไรสอบถามได้นะเว้ยแล้วเดี๋ยวจะมาถามเขาอีกทีนะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ